สวัสดีครับผมแป๊ะ CT นะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับนะครับเอฟเฟกต์ซูม G7.1 UT กันแบบคร่าวๆนะครับผมอันแรกนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับในแบบของผมในทุกๆคลิปปิดหมดเลยเวลาจะปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องกดให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะครับถ้าสีส้มเนี่ยคือมันจะเปิดนะครับอันนี้คือปิดนี่คือปิดหมดเลยนี่คือเสียงเพียวอันแรกนะครับอันนี้กดอันนี้ค้างไว้คือตั้งสายนะครับมันจะมีบอกถ้าเราจะเอามิวไว้เนี่ยเราต้องกดอันนี้ค้างไว้3วินะครับมันก็จะตั้งสายแบบปิดเสียงละประมาณนี้ว่ากันด้วยฟังก์ชัน1ตอนนี้ผมปิดหมดแล้วไฟดับหมดเลยตอนนี้ไฟดับหมดเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปิดทีละอันครับหลักๆที่ใช้จะมีพรีแอมก็จะพอกดพรีแอมปุ๊บตรงนี้จะเป็นให้กดให้มันเป็นสีส้มปุ๊บตรงนี้ตรงแอมไทร์เนี่ยก็เลือกประเภทของพรีแอมนั้นๆจะมีเสียงเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายแต่เท่าที่ลองที่ผมชอบนะครับถ้าเป็นเสียงครีนเนี่ยผมจะชอบอันขวาสุดเลยมันจะเขียนว่า Acoustic Slim อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนถ้าจะปรับแต่ง EQ เนี่ยเราก็ต้องกดช่อง EQ ให้มันเป็นสีส้มคราวนี้เราจะปรับแต่ง EQ ได้แล้วเบสกลางแหลมแล้วก็ซับเสียงแหลมพรีเซนต์นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ใช้ EQ ครับผมชอบอะไรเดิมๆแล้วผมก็ปรับหน้าตู้เอาคราวนี้ก็ปิดไปอันนี้ในเสียงของผมปิดไปอันนี้พอเลือกแอมป์ไทป์เสร็จแล้วก็ปรับเกณฑ์ได้ตามใจชอบความแตกของมันปรับได้ตามใจชอบเลยปรับแล้วก็ปรับความดังได้ประมาณนี้อันนี้คือเสียงคลีนแล้วก็สมมติถ้าใส่อะไรก็เปิดช่องนั้นๆอันนี้ก็เหมือนมัลติเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับที่จะมีคาบิเนตมีโมดูเลชันมีดีเลย์รีเวิร์บอะไรอย่างนี้พอเปิดสมมติเปิดรีเวิร์บปุ๊บเปิดให้มันสีส้มแล้วต้องมาปรับค่านี้ครับมันจะมีบอกว่าอันนี้ตอนนี้เราใช้รีเวิร์บประเภทอะไรแล้วก็หมุนจะมีรูมีสปริงมีอารีนาอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็จะมีปรับอันนี้มันจะมีเลข1ครับเลข1ก็คือถ้าเราจะปรับพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเลขเนี่ยครับอันนี้คือปรับเลข2 P delay ปรับโทนอะไรอย่างงี้อันนี้ปรับค่ามิกซ์รวมของรีเวิร์บอันนี้ก็คือตามเลขของมันนะครับปรับได้4ช่องนี้ก็มีรีเวิร์บแล้วคราวนี้จะเซฟก็ง่ายๆครับกดนี้เลย Stro and Swap กดไปเลยแต่ว่าไอเนี่ยปุ่มมันกดยากนิดนึงของเจ้าของเขาก็กดไปได้แล้วคราวนี้ก็ได้เป็นเสียงเพลงบวกรีเวิร์บนะครับต่อไปเสียงแตกเหมือนเดิมครับไม่คิดอะไรไม่ออกก็ปิดไปให้หมดแล้วคราวนี้ก็เปิดอันนี้เสียงแตกที่ผมชอบนะครับเอาที่ผมชอบแล้วกัน M type ผมชอบ PV drive PV drive นะครับนี่คือส่วนตัวที่ผมชอบอันนี้เอาแค่นี้เลยไม่ได้ปรับ EQ เลยเปิดอันเดียวเลยแค่นี้พอแล้วก็อันที่3ก็โซโล่ก็เป็น PV Drive เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ดีเลย์เข้าไปก็กด Delay ครับก็เลข1ก็ปรับ Time นะครับช่องนี้ปรับ Time คืออันนี้เรียกปรับประเภทของ Delay นะครับขวาสุดเนี่ยปรับ Type ประเภทของมันอันนี้ปรับ Time นะครับก็คือระยะที่ตามของดีเลย์อันนี้ฟีดแบ็กก็คือความยาวของเสียงที่ตามนะครับอันนี้ก็นิดหน่อยครับแล้วก็อันที่4คือค่ามิกของมิกรวมของดีเลย์นะครับแล้วก็ประมาณนี้แค่แล้วก็บูทให้มันดังนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมใช้แล้วก็ฟังก์ชันที่อยากจะแนะนำก็คืออันหนึ่งเนี่ยมันจะมีชาแนลที่น่าสนใจคือฟังก์ชัน AB นะครับ AB นี่ก็คือเหมือนว่า
มันก็คือแยกไว้ระหว่างหัวแอมครับอย่างอันนี้เป็นเสียงคลีนของผมกดอันนี้ชาแนลเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกอยู่อันนี้อ่ะพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บผมเลือกให้เป็นแตกอ่อนๆครับผมก็เลือกปรีแอมให้มันเป็นโอเวอร์ไดฟ์แค่นี้ก็ได้เหมือนว่าเรามี2หัวแอมอยู่ในอันเดียวครับแล้วก็ใช้ชาแนล AB เป็นตัวแยกนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างเสียงแตกเนี่ยอีกอันนึงที่ผมชอบผมก็จะตั้งไว้เลยเป็น Extreme Distortion ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ได้เท่ากับ2อันแล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องวาวครับเรื่องวาวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แพทเทิร์นเดิมๆมันจะเป็นวอลลุ่มทีนี้เวลาเราจะใช้ตรงนี้เป็นวาวเนี่ยเราต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนไปเปิดปุ่มวาวกับเอฟเฟกต์หนึ่งจะอยู่ด้วยกันแล้วก็พอเปิดปุ๊บให้เป็นสีส้มปุ๊บแล้วก็เลือกเลยตอนนี้มันจะเป็นอย่างเช่นอันแรกจะเป็นออโต้วาวแล้วก็เลือกเลยหมุนไปปุ่มนี้นะครับซ้ายสุดหมุนไปเลยแล้วก็หาดูเนี่ยเขียนว่าแพทเทิร์นวอล์กแต่ไอตรงเนี้ยแพทเทิร์นมันยังเป็นวอลลุ่มอยู่ครับฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิดโดยการไปที่แพทเทิร์นเซตติ้งแล้วเราก็หมุนเอาหาว่าอะไรมันเซตวอลลุ่มอยู่อย่างอันนี้มันจะเขียนว่าแพทมันอันนี้แพทเทิร์นเป็นวอลลุ่มอยู่แล้วก็หมุนครับหาหมุนไปขวาทีนึงครับแล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นวาวแพทเทิร์นวอล์กแค่นี้มันก็จะเป็นวาวแล้วครับอันนี้ฟังก์ชันหลักๆคราวนี้ออกไปแล้วก็มันมีปุ่มนี้ค้างไว้ครับกดปุ่มแบงค์อัพแบงค์ดาวค้างไว้ก็จะเป็นฟังก์ชันของแมนนวลก็คือเหยียบแบบก้อนอันนี้ก็คือเปิดปิดปีแอมป์นี่เปิดปิด PM เปิดปิดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์2หรือว่าโมดูเลชันอันนี้เปิดปิดดีเลย นี่ก็เปิดปิดวาล์วของเอฟเฟกต์1สำหรับฟังก์ชันหลักๆของเจ้าตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็เหมือนเอฟเฟกต์มันติทั่วไปก็ใช้ไม่ยากครับก็ลองศึกษาดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับคร่าวๆก็ปรับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กดไรท์นะครับแล้วก็เลือกเอาเป้าหมายว่าเราจะเซฟอยู่อันไหนครับใช้ไม่ยากครับครับผมก็ยังไงก็วันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้